สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะพามาดูวิธีการสมัครสอบ JLPT Japanese Language Proficiency Test นะครับหรือว่านิฮงโกะโนเรียวกัคคุชิเคนนั่นเองเป็นการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่จัดขึ้นทั่วโลกเน้นว่าทั่วโลกมีผู้เข้าสอบหลายล้านคนต่อปีแค่ประเทศไทยก็หลักแสนแล้วครับดังนั้นทั่วโลกเนี่ยอาจจะเป็น10ล้านคนต่อปีก็ได้ปกติ1ปีจะเปิด2รอบประมาณเดือน7และเดือน12รอบการสมัครจะอยู่ที่เดือน3และเดือน9นะครับโดยประมาณดังนั้นการสอบวัดดับเนี่ยมีความสำคัญมากๆกับการศึกษาต่อการขอทุนการศึกษาการสมัครงานเราไปดูความยากของการสอบมีตั้งแต่ระดับ N1 ถึง N5 N1 เนี่ยคือเทพสุดยากสุด N5 เนี่ยคือเบาสุดง่ายสุดนะครับขั้นต้นประมาณนี้เพราะทุกคนที่จะมาสอบระดับเนี่ยคงรู้เบื้องต้นแล้วว่าภาษาญี่ปุ่นมันมีผลอย่างไรกับอนาคตกับการเรียนการทำงานของเราตอนนี้ขอตัดไปดูวิธีการเข้าสมัครเลยครับเราก็พิมพ์ไปที่ Google พิมพ์ว่า www.JLPT นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับ JLPTonlineThailand.net กดเข้าไปแล้วจะได้หน้าเว็บไซต์นี้นะครับก็ทุกๆปี URL ของเว็บไซต์จะเปลี่ยนไปอันนี้ /2022ครับก็เป็นปี2022ทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดมากมายให้กรอกเงื่อนไขของการตรวจโควิดต่างๆใครอยากรู้รายละเอียดก็กดดาวน์โหลดข้อมูลตรงนี้มาดูได้แต่ว่าเออร์เลอร์ครับผมนี่ได้ไหมเนี่ยครับเขาจะบอกวิธีการสมัครซึ่งมันอาจจะยาวไปหน่อยดังนั้นเรามาดูคลิปดีกว่าง่ายกว่าทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกใส่อีเมลก่อนอื่นเราต้องไซน์อัพก่อนนะครับไซน์อัพก่อนแล้วทำตามขั้นตอนไซน์อัพแล้วทำตามขั้นตอนมีอะไรบ้างไปดูกันเลยขั้นตอนแรกใส่ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับเราเลือกว่าเราจะใส่อะไรเช่นใส่บัตรประชาชนหรือว่าใส่หนังสือเดินทางพาสปอร์ตสำหรับบางคนอยู่ต่างประเทศก็ได้มีหลายๆคนไปเรียนต่อที่ประเทศอื่นก็สอบระหว่างประเทศได้เช่นเป็นคนไทยไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นก็สอบระดับที่ญี่ปุ่นได้ก็จะเปิดหลายๆที่นะครับตัวอย่างเช่นโตเกียวเกียวโตโอซาก้าเป็นต้นสมมติครูเลือกบัตรประชาชนก็ใส่เลขบัตรนะครับสมมติใส่เลขบัตรไปนะตึ๊ดๆๆ13หลักถัดมานามเอเนมเราเลือกเลยครับว่าเพศชายหรือเพศหญิงเมลหรือฟีเมลเพศชายใส่ชื่อครับใส่นามสกุลครับตรงนี้เนี่ยแนะนำให้ใส่ภาษาอังกฤษใส่ภาษาอังกฤษให้หมดนะครับแบบฟอร์มทั้งหมดถ้าเป็นไปได้ใส่ภาษาอังกฤษไว้ก่อนเพราะมันเป็นระดับสากลนะครับอีเมลแอดเดรส verify email address นะครับก็คือใส่เมลสมมติอันนี้นะครูสุ่มเมลขึ้นมานะครับใส่เมลแล้วก็ใส่เมลเดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่งใส่เมลเดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เซเนนกับปิเนี่ยคือวันเดือนปีเกิดนะครับก็เลือกปีเกิดเลยครับเลือกเดือนครับแล้วก็เลือกวันครูสุ่มนะอันนี้เมลเดิมนะใส่เมลซ้ำนะเมลเหมือนช่องแรกนะครับnative language เนี่ยก็ภาษาแม่เราเลือกเลยครับภาษาไทยนะครับแล้วแต่นะคนไทยก็เลือกภาษาไทยได้นะอังกฤษก็ได้ตรงนี้ครับ contact address เนี่ยขอให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นเน้นว่าภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเป็นได้ก็พิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ให้หมดเลยเพื่อความชัวร์นะครับก็มีถนนเมืองรหัสไปรษณีย์เบอร์แฟกถ้ามีนะครับแล้วก็ประเทศแล้วก็โทรศัพท์เดนว่าบังโกเบอร์โทรศัพท์พอใส่ข้อมูลครบแล้วตรงนี้เป็นที่อยู่ที่จะให้จัดส่งเอกสารไปตรงนี้เป็นส่วนเดียวของเอกสารทั้งหมดที่สามารถกรอกภาษาไทยได้นะครับก็คือตรงเนี้ยเขาจะส่งใบตอบรับใบสมัครหรือว่าใบแจ้งผลสอบว่าเราสอบได้ไม่ได้มาทางช่องทางนี้นะครับจากนั้นกด submit เราก็จะได้อีเมลแล้วเราก็ยืนยันอีเมลตอบกลับเราจะได้รหัสผ่านกับ username มาทีนี้ครูข้ามขั้นตอนนั้นมาถึงขั้นตอนล็อกอินเราก็เอาอีเมลเมื่อกี้นะครับมาใส่เลยของครูนะแล้วก็ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนครูขออนุญาตข้ามขั้นตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นความลับมาต่อกันครับจากนั้นเราจะได้ที่หน้านี้
หน้านี้เนี่ยก็คือหน้าของการสมัครหน้าแรกนะครับขั้นแรกให้เราเลือกก่อนว่าเราจะสอบเลเวลอะไรนะครับก็มี N1 N2 N3 N4 N5 ข้างบนเทสไซต์เป็นกรุงเทพแบงคอกอยู่แล้วเพราะเราเลือกจากตอนแรกที่มีให้เลือกเชียงใหม่กับกรุงเทพใช่ไหมครับปีนี้เปิดแค่2ที่จริงๆมี4จังหวัดนะมีสงขลาแล้วก็มีขอนแก่นด้วยครับปีนี้เปิด2ที่แล้วเปิดจำกัดจำนวนด้วยจำกัดจำนวนด้วยเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิดดูตรงนี้ครับ N1 N2 N3 ราคา800 N4 N5 ราคา600นะครับก็ N1 N2 N3 จะโหดกว่านะก็นอกจากความโหดของข้อสอบแล้วยังราคาโหดกว่าด้วยนะแต่ว่าถ้าตีเป็นเงินเยนก็ประมาณ 2,000 3,000 เยนนิดหน่อยอ่ะทำงานทำไบค์วันเดียวก็ได้แล้วนะครับเงินไทยก็อาจจะต้องเก็บค่าขนมนิดนึงนะแต่ว่าเก็บวันละ5บาทก็ได้แล้วครับ2เดือนก็ได้แล้วนะถัดมา N4 N5 เนี่ยจะสอบตอนเช้านะครับ N1 2 3จะสอบตอนบ่ายคนสอบเยอะกว่าคนทำงานเยอะนะครับเด็กๆส่วนมากจะอยู่ที่ N4 เด็กม.ปลายเด็กประถมก็ N5 นะครับตรงนี้ให้เราเลือกว่าถ้าเราเป็นคนพิการจริงๆครูผ่านระดับ N3 แล้วครูต้องสอบ N2 นะแต่ว่าครูจะย้อนไป N5 ก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าเราจะสอบกี่ครั้งระดับไหนกี่ครั้งก็ได้บางที่เขาก็ต้องการผลสอบไม่เกิน2ปีอันนี้ครูนั่งสอบเป็นเพื่อนนักเรียนนะครับเพราะว่าเด็กนักเรียนของครูไปสอบ N5 กันครูจะนั่งรอเฉยๆครึ่งวันมันก็เสียเวลาละเข้าไปนั่งสอบกับนักเรียนด้วยเลยนะครับถึงแม้จะอยู่คนละห้องก็ไม่เป็นไรครับถือว่าไปร่วมบรรยากาศจะได้คุยกับนักเรียนรู้เรื่องครับตรงนี้ถ้าเราเป็นคนพิการเราคลิกนะครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องคลิกเขาจะได้จัดสถานที่ให้คนพิการโดยเฉพาะมีอุปกรณ์สำหรับคนพิการถัดมาเป็นข้อมูลสำคัญอื่นๆหนึ่งตรงนี้เซ็นเซอร์ไว้แล้วนะครับก็คือเลขบัตรประชาชนอีเมล2ใส่ชื่อนามสกุลเน้นว่าทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดและใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยจะปลอดภัยที่สุดเพื่อความสะดวกในการอ่านวันเดือนปีเกิดเซนิกปิเลือกปีคศเดือนเกิดแล้วก็วันเกิดรหัสผ่านตรงนี้ให้ตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลข8หลักที่เราจำได้ครูขอตั้ง1 2 3 4 5 6 7 8แล้วกันอย่าไปตั้งยากๆนะเราลืมนะครับตั้งง่ายๆไว้ก่อน18ตัวก็ได้มันไม่สำคัญอะไรเท่าไหร่มันเป็นรหัสสำหรับดูคะแนนสอบซึ่งคนอื่นมาดูคะแนนเราก็เอาของเราไปใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเข้ารหัสจากรหัสหลักอีกครั้งนึงดังนั้นตรงนี้แต่ว่าพูดตรงๆก็ปิดรหัสนิดนึงก็ดีนะครูเห็นว่าข้อมูลมันไม่ได้เป็นข้อมูล priority อะไรเราจะตั้งแบบไม่ให้ใครรู้ก็ได้นะครับอันนี้ครูสาธิตให้ดูภาษาเกิดเรานะครับภาษาเกิดเราภาษาแม่เราก็เลือกภาษาไทยอังกฤษแล้วแต่เราคนไทยก็เลือกภาษาไทยนะครับทีนี้ที่อยู่ contact address นะใส่ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างครับ1ที่อยู่บ้านเลขที่ถนนจังหวัดประเทศรหัสไปรษณีย์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ถัดมาข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลส่วนเดียวในเอกสารทั้งหมดในการสมัครสอบระดับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ภาษาไทยได้เพราะว่าเขาจะอำนวยความสะดวกในการส่งไปรษณีย์มาดังนั้นบางครั้งถ้าเกิดคนอินเดียมาทำงานในไทยมาเรียนในไทยแล้วสอบในประเทศไทยแล้ววางนั้นเขาต้องการให้ผลสอบส่งกลับไปที่ประเทศของเขาเช่นประเทศอินเดียถ้าเขาใส่ตรงนี้ภาษาไทยเนี่ยบุรุษไปรษณีย์อินเดียอ่านไม่ออกนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครไม่ชัวร์ก็ใส่ภาษาอังกฤษได้แต่ครูอยู่ไทยแน่นอนแหละเพราะนั้นครูทำงานด้วยครูก็เลยใช้ภาษาไทยเป็นหลักแต่ชื่อภาษาอังกฤษไว้ก่อนนะครับให้ตรงกับเอกสารด้านบนก็ชื่อที่อยู่ประเทศประเทศนี้แล้วก็เบอร์โทรนะใส่เป็นภาษาไทยเพราะอันนี้จะแปะหน้าซองนั่นเองไม่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญข้างในอันนี้เป็นหน้าซองจดหมายเฉยจากนั้นกด next ไปต่อเลยครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนขอรายละเอียดอันแรกครับ institution where are you studying Japanese language เราเลือกที่ที่เราเรียนก็เลือกโรงเรียนประถมทวีทาก็ได้นะครับอันที่2 page of learning Japanese chapter number 1 to 6นะครับเราเรียนที่ไหน1เรียนโรงเรียนประถม2เรียนโรงเรียนมัธยม3เรียนในมหาลัยหรือระดับสูงกว่า4เรียนในมหาลัยแล้วก็เป็นเอกญี่ปุ่นด้วย5เรียนที่อื่นๆเช่นโรงเรียนสอนพิเศษ6ไม่อยู่ในข้อเหล่านี้ครูเรียนด้วยตัวเองครับผมครูเลยไม่อยู่ในข้อเหล่านี้นะจริงๆแล้วเราจะใส่ข้อมูลจริงก็ได้ข้อมูลที่เราอยากใส่เรียกว่าเท็จมันก็สิทธิ์ของเราแต่ว่าใส่ข้อมูลจริงไว้มันดีกว่าครับเพราะว่าเขาจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะ2 Lesson of taking Japanese exam เราสอบครั้งนี้เพราะอะไร1เอาไปเรียนต่อมหาลัยในประเทศ2เรียนต่อมหาลัยต่างประเทศ3เอาไปเป็นหลักฐานในการเรียนต่อ4เป็นการหลักฐานในการเรียนต่อต่างประเทศที่ญี่ปุ่น5ใช้ในการทำงานหรือเลื่อนเงินเดือนต่างๆ
6ใช้ในการอัปเกรดโปรโมทตัวเองในญี่ปุ่นนะคืออันนี้5ทำในประเทศอันนี้6ทำต่างประเทศนะเหมือนกันแล้วก็7หลายๆข้อรวมกันแล้วก็8อื่นๆครูขออื่นๆแล้วกันสมมติเหตุผลของครูคือครูอยากดูโดเรมอนรู้เรื่องครูก็สอบภาษาญี่ปุ่นระดับ5เป็นต้นถัดมา occupation เกี่ยวกับอาชีพทำอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้1เป็นนักเรียนประถม2เป็นนักเรียนมัธยม3เป็นนักศึกษามหาลัยหรือสูงกว่า4เป็นนักศึกษาต่างชาติ5ทำงานแล้วครูเลือกทำงานแล้วนะครับถัดมา occupation ดีเทลรายละเอียดของงานเป็นงานอะไรล่ะ1ทำงานเกี่ยวกับภาษา2ใช้งานภาษาญี่ปุ่นในการทำงานสาธารณะ3ใช้งานเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆการก่อสร้างต่างๆที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นก็เยอะนะ4ใช้ในการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการพยาบาล5มากกว่า4ข้อ6 6อื่นๆครูขออันแรกกันใช้ในการสอนการเรียนการสอน Media where which you coming to contact Japanese language คือเราดูสื่อไหนบ้างที่เป็นภาษาญี่ปุ่นบ้างนะมีอะไรบ้างครับ1ทีวี2ละครดราม่านะยกเว้นอนิเมะนะครับอนิเมะการ์ตูน3ก็คืออนิเมะ4หนังสือพิมพ์นิตยสาร5หนังสือ6การ์ตูน7เว็บไซต์ครูใช้กับเว็บไซต์แล้วกันเลือกได้มากกว่า1ข้อนะครูเอาข้อเดียวพอแล้วก็8เนี่ยไม่มีเลยนะครับตรงนี้ครับ the person with whom you usually communicate in Japanese นะเราคุยกับใครนะครับเราคุยกับใครนิฮงโกะข้อ7นี่คือนิฮงโกะชิโยสุรุไอเทะนะเราใช้ภาษาญี่ปุ่นกับใครบ้างครับก็มีฮานาสึการพูดคิคุการฟังโยมุการอ่านคักคุการเขียนแล้วก็อาเทวะมารันไนนะครับไม่ได้อยู่ในข้อมูลเหล่านี้ก็หมายเลข15นี่คือกับครูใช่ไหมเซนเซนะยูจินนะครับกับเพื่อนนะครับกับคาโซกุแฟมิลี่นะครับกับหัวหน้ากับเพื่อนร่วมงานโจจินะครับกับหัวหน้านะแล้วก็โดเรียวเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับลูกค้าเคียคุสมะนะครับครูก็คุยกับใครคุยกับเพื่อนแล้วกันใช้4อย่างกับเพื่อนอย่างอื่นเนี่ยไม่มีเลยนะครับคุยกับเพื่อนสมมุตินะตอบถัดมาเราเคยสอบมาแล้วกี่ครั้งนะครับเราเคยสอบมาแล้วกี่ครั้ง N1 เนี่ย0ครั้งไม่ต้องติ๊กนะครับ N2 เนี่ย0ครั้งไม่ต้องติ๊ก N3 เนี่ยสมมติครูเคยสอบมา1ครั้งแล้วนะครับเป็นต้นผ่านไม่ผ่านนะก็เลือกเอานะครับผ่านไม่ผ่าน NC เนี่ยเคยสอบมากี่ครั้งแล้วนะครับผ่านไม่ผ่านแล้วก็ N5 เนี่ยเคยสอบมากี่ครั้งแล้วผ่านไม่ผ่านก็ใส่ไปนะครับ N5 ไม่เคยสอบเป็นต้นข้อมูลเหล่านี้เมื่อพร้อมแล้วก็ไปต่อเลยครับไปต่อกันเลยกด next ไปเลยทีนี้ข้อมูลถัดมาถึงหน้าถัดมาแล้วก็จะให้อัปโหลดรูปถ่ายรูปถ่ายที่ต้องใช้ในการอัปโหลดเนี่ยต้องเป็นรูปถ่ายแบบนี้ครับเรียบร้อยนะรูปเล็กไม่ได้หลังดำตรงกลางก็ไม่ได้รูปแบบไปเที่ยวก็ไม่ได้ครับรูปรับปริญญาเขาก็คนญี่ปุ่นก็ไม่รู้จักครับเขาเอารูปชุดมาตรฐานในการทำงานนะครับชุดใส่สูทหรือว่าใส่เชิ้ตมาตรฐานพื้นหลังสีสุยพื้นนะครับแบบนี้แล้วก็ต้องไงต่อหน้าตรงขนาด1นิ้วเท่านั้นนะไม่ต้องสวมหมวกครับเพื่อให้ถูกกติกาเมื่อพร้อมแล้วเราก็กดอัปโหลดไฟล์เลยครับเลือกไฟล์ในเครื่องนะครับแล้วก็กดอัปโหลดครูเก็บรูปไว้ในเครื่องนะครับครูก็กดเลยนะครับไปโฟลเดอร์ที่เป็นรูปเรานี่รูปเรามาแล้วครับจากนั้นกดยอมรับนะครับแล้วไปต่อได้รูปแล้วครับทีนี้เขาให้อัปโหลดบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางรูปบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวอย่างก็แบบนี้นะครูขอข้ามขั้นตอนนี้นะครับเพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวเราก็สแกนรูปบัตรประชาชนเราหรือพาสปอร์ตเราแล้วก็ส่งไปพออัปโหลดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปต่อเลยนะครับฟึบตรงนี้ครับได้ข้อมูลส่วนตัวมาแล้วเราสามารถเลือกแก้ไขข้อมูลใบสมัครได้แก้ไขรูปถ่ายได้แก้ไขบัตรประชาชนก็ได้นะสมมติเราจะกดแก้ไขแล้วกดไปมันจะย้อนกลับไปแก้ไขแต่ครูไม่แก้แล้วนะครับจากนั้นเราอ่านข้อมูลทั้งหมดแล้วกด accept term and condition ครับแล้วกดส่งใบสมัครไปเลยปุ๊บเรียบร้อยครับทีนี้เขาจะ
ให้เราไปปริ้นใบจ่ายตังค์ไปจ่ายภายใน10วันภายใน2วันนะครับต้องจ่ายเงินภายใน2วันจ่ายกับแอป SCB นะครับก็ไปโหลดแอป SCB ในมือถือมาสีม่วงๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารแล้วครับให้ชำระเงินผ่าน SCB Easy App เท่านั้นหรือผ่านตู้ SCB ที่มันมีสแกนบาร์โค้ดแต่ครูบอกเลยว่าจ่ายผ่านมือถือสะดวกมากๆแล้วก็เร็วแล้วก็ปลอดภัยที่สำคัญที่สุดไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยดังนั้นอยากให้เราจ่ายผ่านมือถือกันนะครับมันง่ายนะครับมันง่ายนะแล้วเราจะได้บัตรสอบมาภายใน10วันทางอีเมลที่เราสมัครครับแต่ถ้าไม่ติดต่อกลับเนี่ยศูนย์ถือว่าได้บัตรสอบแล้วนะครับดังนั้นเราต้องจัดการให้เรียบร้อยภายใน10วันโอนเงินภายใน2วันกดพิมพ์ใบชำระเงินเลยนี่ครับจะได้พิมพ์ใบชำระเงินแบบนี้ใครจะไปจ่ายให้ครูก็ได้นะครับเราก็กดเซฟลงเครื่องเราครับ01อะไรก็ว่าไปแต่จะแคปหน้าจอไว้ก็ง่ายกว่านะครับแคปหน้าจอไว้แล้วก็เอาเอกสารตัวนี้นะครับไปจ่ายเงินหรือไปยิงบาร์โค้ดก็ได้นะครับเข้าแอปอ่ะแล้วยิงเข้าแอปมือถือใช่ไหมแล้วเลือกเปิดบาร์โค้ดเหมือนเวลาเราจะจ่ายเงินจ่ายเงินโอนเงินผ่านบาร์โค้ดแล้วสแกนตืดเดียวจบเลยครับง่ายเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะครับสแกนบาร์โค้ดตรงจุดนี้นะใช้แอปในมือถือเนี่ยสแกนบาร์โค้ดสรุปขั้นตอนคือเราปริ้นใบนี้ออกมาก่อนแล้วเราสแกนบาร์โค้ดตรงนี้ในมือถือนะครับเข้าไปในแอป SCB Easy แล้วสแกนบาร์โค้ดตรงนี้จากนั้นขั้นตอนการจ่ายเงินก็จะสมบูรณ์เราจะได้เอกสารตัวนี้ออกมาครับพอเราเอา QR Code ไปสแกนเสร็จเราก็จะได้เอกสารตัวนี้ออกมาจาหน้าถึงสมาคมศิษย์เก่านักเรียนญี่ปุ่นนะครับแล้วเราก็เอาเนี้ยเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วเราก็รอภายใน10วันทางสนย.สมาคมศิษย์เก่านักเรียนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยจะส่งใบสมัครสอบมาให้เราซึ่งใบสมัครสอบหน้าตาเป็นอย่างนี้จ้าเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วเขาจะส่งอีเมลกลับมาอีเมลในอีเมลก็จะมีบัตรเข้าสอบแบบนี้ครับข้อมูลก็คือมีรูปของเราเป็นเทสวอยเชอร์นะครับแล้วก็ครั้งที่สอบนะครับจุลาย2022 Level N 5สถานที่สอบกรุงเทพเลขผู้เข้าสอบและเลขประจำตัวผู้เข้าสอบด้านหลังเพศชื่อนามสกุลเห็นไหมครับตัวพิมพ์ใหญ่ดีที่สุดวันเดือนปีเกิดเราก็ใช้บัตรนี้ปริ้นไปแนบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ผลตรวจโควิดที่มัน ATK ขีดเดียวนะ2ขีดอดสอบนะครับแล้วก็ไปที่ลาดกระบังไปที่ห้องสอบตึกสอบอาคารสอบเลยในระดับชั้นที่เราลงไว้ก็คือ N5 หรือ N ไหนๆก็ตามแล้วเข้าไปนั่งสอบให้ผ่านวันนี้การพาสมัครสอบ JLPT ก็จบลงแล้วใช้ได้ทุก N นะครับมันเป็นอย่างนี้มาทุกปีแหละไม่ต้องพอสอนี้เท่านั้นพอสออื่นปีอื่นก็ได้หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกคนที่รักและสนใจในการสอบระดับภาษาญี่ปุ่นลืมไปผลสอบนี้ใช้ได้ทั่วโลกนะครับเป็นผลสอบที่ใหญ่ที่สุดของภาษาญี่ปุ่นแล้วใครจะขอทุนใครจะเรียนต่อใครจะยื่นเข้ามหาลัยยื่นโควต้ามี N5 N4 N3 หรือใครถึงขั้น N2 เนี่ยรับรองเลยว่ามีประโยชน์ในการใช้งานภาษาญี่ปุ่นในการเรียนและการทำงานแน่นอนวันนี้ครูโสรสต้องขอตัวลากันไปก่อนละแล้วสงสัยอะไรหลังไมค์มาได้เลยนะครับขอบคุณที่ตั้งใจฟังขอให้ทุกคนสอบผ่านโกคักคุเดคิรุเน่กัมบัตเตกุดาไซจะมาตาเน่ซาโยนาระบายบายรับชมสตรีมสดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เมื่อมีคลิปใหม่จะได้เห็นก่อนใครเลยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครั้งหน้ามาตาเน่